เออแล้วก็คิดว่าไปทำที่ตากผมคิดมาหลังสุดจำคุกดีวันนั้นติดต่อมาโอเคไหมซอยที่ก่อนที่หน่อยจะเลี้ยวลงมาวิ่งตรงเข้าไปน่ะส่วนมากจะเป็นแถวซาอุแถวบูไนแถวทางแบบยุโรปอ่ะทางนู้นเขาก็จะซื้อไปแบบคือเข้าไปแบบทาตัวเกรดนี้ก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทจ้ะเกรดนี้ก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทแต่ถ้าจะเป็นเกรดดำฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณ50,000ถึงหลักแสนขึ้นไปแต่มันต้องดำฝั่งนี้แต่นี่คือเกรดนี้ก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาท20,000จ้ะที่รับซื้อเรารับซื้อต้นไม้สดที่ยังไม่เจาะสารอันนั้นก็อยู่ที่แบบว่าต้นใหญ่ต้นเล็กอย่างประมาณสมมติว่าต้นเท่าถังแก๊สใหญ่แล้วก็ซื้ออยู่ประมาณต้น 1,000 กว่าบาทแต่ถ้าต้น40เซนถึง40เซนถึง80เซนเงี้ยเราก็ซื้ออยู่ประมาณต้นนึง500 700 800อะไรแล้วแต่แต่ยิ่งแก่ไปยิ่งแก่ไปมันก็ยิ่งดียิ่งแบบนานไปหลังจากเราฉีดสารแล้ว2ปี3ปี4ปี5ปีคือน้ำมันเขาจะออกเพิ่มช่วงต่างๆก็จะมีค่าแก๊สจะมีมาก็จะมีค่าแก๊สค่าคนงานแล้วก็ค่าน้ำมันวิ่งตัดคืออย่างสมมุติว่าไม้1ตันแล้วก็หลังจากแห้งแล้วก็มันก็เหลือประมาณ500กิโล500กิโลเรามาต้มก็ได้ประมาณ20หม้อ20หม้อนี่ก็ต้นทุนอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทมีค่าแก๊สค่าคนงานค่าแบบทุกอย่างคือรวมไปแล้วอยู่ประมาณแสนกว่าบาทมันก็พออยู่ได้ขั้นตอนการทําคือหลังจากที่เราไปฉีดสารไว้2ปีแล้วเราก็ไปทําการตัดแล้วก็มาผ่ามาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มาผ่าแล้วก็มาแยกเอาไม้ขาวไม้ดําออกพอแยกเอาแต่ไม้ดําเสร็จแล้วเราก็เอามาป่นให้ละเอียดแล้วก็มาตากแดดพอตากแดดเสร็จเราก็ไปเข้าเครื่องบดอีกทีเข้าเครื่องบดอีกทีให้ละเอียดเข้าไปอีกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไปหมักอยู่ประมาณแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเราว่าจะเอาเดือนนึงหรือจะเอาครึ่งเดือนหรือจะเอา7วันแต่ส่วนมากที่รู้ว่าจะไม่ต้องหมักเลยแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาพอหลังจากนั้นกระบวนการหมักเสร็จแล้วสมมุติ7วันเสร็จเราก็เอาข้าวหม้อต้มข้าวหม้อปุ๊บก็เราก็กันออกมาก็เป็นน้ำอย่างนี้ก็ได้จะได้อยู่ประมาณถ้าไม้2ปีก็จะได้อยู่ประมาณ2ตุลา2ตุลาถึง3ตุลาแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ค่อยจะออกก็เริ่มแรกก็เราไปหาต้นพันธุ์มาปลูกก่อนหลังจากนั้นอีก10ปีหลังจากนั้นอีก10ปีมันก็โตขึ้นมาเนาะพอโตขึ้นมาแล้วแฟนเขาก็บอกขายเราก็บอกขายกันบอกขายแต่ขายไม่ได้พอขายไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำไงเนาะเราก็ทดลองกันแฟนเขาทางแฟนเขาก็ทดลองว่าเอาตัวไหนไปใส่ตัวไหนไปใส่อะไรอย่างเงี้ยทดลองแล้วทีนี้มันก็เกิดแก่นขึ้นมาพอหลังจากเกิดแก่นขึ้นมาเราก็บอกขายต้นอีกคือเขาเกิดสารแล้วไงเราก็บอกขายต้นพอบอกขายต้นปุ๊บมันก็ขายไม่ได้อีกพอขายไม่ได้อีกเราจะทำไงใช่ไหมเราจะทำไงเราก็เลยทดลองคิดดูว่าเราลองไปซื้อหม้อที่เขาแบบเลิกทำแล้วอ่ะเอามาสองลูกแล้วก็มาลองมาตัดต้มดูมาตัดกันดูมันก็มันก็ออกมาพอออกมาเราก็ไปขายมันก็ขายไม่ได้อีกพอขายไม่ได้อีกทีนี้เราก็เวียนไปเนาะซอยนานาที่กรุงเทพไปกัน3คนพ่อแม่ลูกแหละไปกันเราไม่รู้จักกรุงเทพไปกันแล้วก็ไปรอเขาทาน้ำมันอะเนี่ยอย่างเงี้ยคือทาดูอะแล้วก็ต้องรอ8ชั่วโมง8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงรอดูว่าของเราติดทนนานไหมหลังจากแต่ของเราติดทนนานปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตกลงซื้อของเราในราคา 3,500 ดอลลาร์ละก็แกดึงยอดเขาไปเป็นป่าไม้เนาะเขายอดอยู่เขตจันทร์โซนตะวันออกอ่ะยังดีอะมันบางโรงงานเขาไม่เปิดไง